วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยนะคะแล้วก็น้องมาอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอันนี้บรรยากาศทางบ้านนะคะน้าน้องสาวทายมาให้เบิ่งค่ะในตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะกระแลงน้อยนะคะทุกคนมีกระแลงน้อยโอ้โหกระแลงน้อยเป็นสาวละเด้อนี่เด้อคาปูชิโน่ฮะคาปูนะคะเพิ่นมาเล่นนะคะอยู่นางตรงบริเวณแถวๆหน้าบ้านนะค่ะเนาะคาปูชิโน่กับกระแลงน้อยนะคะทุกคนน้องสาวนะคะทายให้เบิ่งผลเจ้าลาเต้ค่ะทุกคนโอ้โหลาเต้โอ้คิดถึงลาเต้สุดๆเลยเบิ่งเนี่ยค่ะลาเต้คุณนะทุกคนลาเต้กระแลงน้อยคาปูชิโน่นะคะภาพอ่ะสิอันนี้จังน้อยนะคะเนาะพอดีน้องสาวเพิ่นทายให้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวดำๆจะเป็นพี่เจี๊ยนะคะทุกคนพี่เจี๊ยนะคะพี่เจี๊ยก็น่ารักนะตอนนี้ลาเต้ได้เพื่อนใหม่เยอะเลยนะคะทุกคนประกันขุดดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะมีน้องเจไดด้วยทุกคนคุณน้องเจไดมาหน่อยนะคะทุกคนแตกเงาเงาแตกสวดสวดค่ะเพิ่นเป็นมูกันนะคะเพิ่นหยอกน้องนะคะทุกคนเล่นกับน้องเบาๆนะลูกโอ้ยนะคะกระดิกหางดิ๊กๆล่าเริงเพิ่นนะคะทุกคนเพิ่นก็อยู่ได้นะคะเนาะปรับสภาพปรับตัวได้นะคะแต่แล้วพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงนะคะว่าอยู่บ้านจะเป็นจังใดเนาะพ่ออยู่แล้วเพิ่นก็โอเคค่ะทุกคนเพิ่นมีมูหลายนะคะเนาะมีมูหลายมีมูเล่นเบิ่งค่ะนะคะทุกคนอันนี้น้องผู้ผานะคะเนาะเด็กชายผู้ผาราชินบุตรศรีนะคะทุกคนเพิ่นเพิ่นหยอกกันก็ยังหยอกกันคือเก่าแหละค่ะทุกคนอันเจ้าไอคาปูชิโน่เอ๋บ่แม่นยังก็เจ้ากระแลงน้อยนะคะกระแลงน้อยก็ลาเต้นี่เอ้ยหยอกกันนะคะเนาะแล้วก็น้องภูผานะคะน้องภูผากับได้มูเล่นนะคะทุกคนเพิ่นเล่นกับมาอันนี้จะเป็นรถหนูรถประจำตำแหน่งเพิ่นนะคะรถช้อปปิ้งเพิ่นนี่รถหนูเพิ่นเพิ่นนะเอ้ยลานทรายค่ะทุกคนเพิ่นนะสองตัวนี้เพิ่นก็สิเงียงเงียงกันคือเก่าเนาะนะคะทุกคนโอ้ยคิดถึงลาเต้เด้นะกระแลงน้อยก็คิดถึงดูสิโอ้ยแค่เห็นภาพเห็นคลิปวิดีโอก็ดีใจแล้วนะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะลำไยก็สิมาอัปเดตเรื่อยๆนะให้น้องสาวทายให้เบิ่งเพิ่นเล่นกับน้องเจไดไม่มูเล่นหลายค่ะทุกคนมีบริเวณบ้านกว้างนะคะนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแน่จักน้อยนะคะเนาะเดี๋ยวฝนเดียวนั่นนะคะคุณน่ะเพิ่นโอ้ยอย่าเล่นกับน้องแห้งเลยเด้อหืออย่าเล่นกับน้องแรงนะลูกคุณน่ะทุกคนอย่ามือเศร้านะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศถ่ายภาพบรรยากาศอัปเดตมาให้ทุกคนนะคะมาให้แฟนคลับนะคะได้รับชมร่วมกันค่ะเพิ่นอยู่ทางบ้านนะคะเนาะอยู่ทางบึงกาฬค่ะอยู่ดีสบายค่ะทุกคนเบิ่งเพิ่นน่ะเพิ่นเล่นกับน้องมานะคะอันน้องๆเจไดนะคะโอ้โหคาปูชิโน่นะคะลาเต้เล่นอยู่บริเวณบ้านนะคะเนาะโอ้เห็นบ้านอะไรเนี่ยก็คิดฮอดบ้านค่ะทุกคนอย่ากลับไปเร็วๆนะคะเนาะยังมื้อเช้านะคะเนาะเช้าๆนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะน้องมาเพิ่นก็มาย่างเล่นนะคะออกมาย่างเล่นไกลบ้านน่ะเด้ค่ะนี่เพิ่นก็ออกเล่นแม่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ไปเล่นไกลบ้านอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องเถื่อหมาก็หลายนะคะเนาะหมาหลายก็สิถือกัดถึกยั้งมากสินะคะทุกคนเจ้าข้าปูนำโดยพี่อันนี่แหละพี่เจียนะคะพี่เจียในสิผ้ามูไปเล่นนะคะเนี่ยนะคะเนาะบ้านเนาะคะเนาะบ้านเฮ้าเนาะคะเนาะบรรยากาศนาอยู่ค่ะทุกคน
ชีวิตแบบบ่เร่งรีบนะคะเนาะบรรยากาศนาอยู่หมู่บ้านมันก็สิเป็นจังซี่แหละค่ะทุกคนนี่ลําไยว่าทํามาก็สิมาขายของขายหยังเล็กๆน้อยๆนํานะคะอาชีพเสริมนะคะอาชีพแล้วก็จะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนานี่แหละค่ะทุกคนถ้าบ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะนี่แหละถ้าก็นี่แหละอยู่ก็น้องหมาไปนะคะเนาะลาเต้เนาะโอ้แม่คิดถึงลูกสุดๆเลยนะลาเต้นะคิดถึงสุดๆเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอยู่บ้านนะคะทุกคนพอดีดอกนะคะแค้นตัดนะคะทุกคนสวยๆค่ะเพิ่นเกิดดอกเต็มนะคะลำไยก็เลยทายมาฝากพี่ฝากน้องนําค่ะทุกคนเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาบบ่นะคะเนาะทุกคนดอกบานเต็มเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งความรักนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่อ้ายใช่นะคะเพิ่นซื้อให้ลำไยตอนคบกันนะคะทุกคนนี่ซื้อมาให้เลี้ยงไว้นะคะก็ยังอยู่นะคะเกิดดอกงามเลยค่ะทุกคนนี่เอาไว้อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเนาะดอกสีชมพูสวยเลยค่ะเพิ่นสิมีเกสรพร้อมเด้อค่ะเกสรไอ้ข้างในนะสิมีอันสีเหลืองๆนั่นเกสรแล้วก็สิมีเกสรอีกทอดนึงนะคะทุกคนเป็นสีเขียวมั้ยคะแล้วแม่ก็เพิ่งมาสังเกตเห็นเพิ่นมีเกสร2ชั้นนะคะนะคะเนาะแล้วแม่ก็นี่แหละค่ะทุกคนถ่ายภาพบรรยากาศอัปเดตนะคะชีวิตของน้องมานะคะเนาะส่งตรงมาจากทางบึงกาฬเลยค่ะให้น้องสาวถ่ายให้นะคะเห็นภาพแล้วก็ดีใจนะคะก็หายคิดถึงไปนะคะเนาะเฮาเห็นเพิ่นสิอยู่ไสก็แล้วแต่นะคะเฮาทรงใจถึงกันนะคะทุกคนทรงใจถึงกันก็คืออยู่น้ํากันนะคะทุกคนคืออยู่น้ำกันนะคะแบบว่าอยู่ใกล้กันนะคะทุกคนขอแค่ว่าเขาเห็นเพื่อนนี่อยู่สุขสบายนะคะเนาะอยู่สุขสบายอยู่ดีกินแซ่บนะคะเล่นม้วนสีเขาก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนอยู่กับพ่อกับแม่เขาเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านก็สำหรับลูกผู้นึงก็สำหรับเอาลูกจะคล้องไปฝากไว้พ่อกับแม่อยู่บ้านสินะคะทุกคนแต่ก็โชคดีที่ว่าพ่อกับแม่เป็นกันรักสัตว์นะคะเนาะอยู่บ้านน้องสาวน้องสี่กันรักสัตว์นะคะหักมาคือกันนะคะเพิ่นก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคือจังลำไยเคยบอกสู่ฟังแหละถ้าเอาไว้นี่เนาะกะลิโตนเพิ่นนะคะลิโตนเพิ่นจะต้องโดนลามหลุนยังไหวนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านให้บ้านไก่เล่นเคี้ยงที่เฮาอยู่ใกล้กันนะไปกัดไก่กัดกาไปกัดแมวกันยังเพิ่นจังซี่นะคะเฮาก็เลยจําเป็นต้องมัดต้องล่ามเพิ่นไว้จังซี่นะคะแล้วมื้อนี้เฮาก็เห็นเพิ่นเฮาก็เลือกโตนเพิ่นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดจังได๋ได้แต่ว่าถ้าไปอยู่บ้านนอกเฮานี่ก็ปล่อยอิสระเพิ่นก็เล่นตามภาษาเพิ่นจังซี่นะคะเฮาก็บ่ได้กักขังเพิ่นก็ดีอีกแบบนึงชีวิตก็มีอิสระอีกแบบนึงนะคะทุกคนนะคะเนาะเฮาก็สุขใจถึงคิดฮอดนี่ล่ะเฮาก็เห็นภาพเพิ่นยังเพิ่นก็โอเคล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวกับพาเฮามาเจอกันนะคะทุกคนคิดในเรื่องดีๆนะคะเฮาบ่ต้องเศร้าบ่ต้องหยังนะคะเนาะแบบคิดในเรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะคันเศร้าไปแล้วมันก็สิบ่อันนั้นเนาะคันมัวแต่คิดถึงคิดหยังหลายก็นั่นล่ะค่ะทุกคนมันก็สิเฮ็ดให้เฮาแบบว่าใจหดหู่ใจยังนะคะเนาะเฮาก็เฮ็ดแบบสดใสล่าเริงเห็นเพิ่นอยู่สุขสบายเฮาก็ดีใจสุขสบายดีใจไปน้ําเพิ่นนะคะนะคะเนาะทุกคนกับดอกไม้นะคะสวยๆแบบสดใสสีชมพูหวานแววนะคะสวยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากแบบว่าเพิ่นเกิดดอกเต็มเลยค่ะแต่เจ้าโกโก้เพิ่นไปหาเลียนเล่นใส่บุคคาทุกคนบ่เห็นเพิ่นเลยตอนนี้นั่นแหละคันเฮาปล่อยเพิ่นก็ไปเล่นเบิดมือเบิดเบี้ยนนะคะจะไปเล่นใส่นะคะทุกคนเฮาก็ปล่อยเพิ่นตามธรรมชาติแหละก็ตาฟังข่าวนั่นแหละค่ะว่าเพิ่นสิไปจังได๋ไปกัดไก่หรือไปกัดแมวผู้ใดเนาะหรือจะได้ก็ฟังข่าวอยู่ค่ะทุกคน แต่ก็บ่ทันได้มีข่าวอีหยังเนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนเฮาก็สบายใจนะคะเนาะตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะคะก็คือคงที่คงตัวแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลำไยก็มาฝากไว้สำนีนะคะเนาะลำไยขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย